เลือกตั้งผู้ว่ากรทมกับสกกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนมาแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่นี่แล้วโรงพิมพ์อาสาโรงพิมพ์อาสารักษาดิแดนกรมการปกครองที่ปทุมธานีะนะก็ไปดูความเรียบร้อยมาเพราะจะมีอยู่ประมาณสัก8-9ล้านใบรวมถึงบัตรสำรองด้วยแล้วเขาจะมีการเก็บทุกอย่างมิดชิดแน่นหนาเลยนะครับนี่มีทางคุณสำรานตันพาณิชย์ผอ,อการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ที่ลงพื้นที่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าบัตรเลือกตั้งผู้ว่ารวมถึงสองกอ50เขตนั้นจัดเก็บอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมีการป้องกันพิมพ์ซ้ําด้วยนะครับหากแบ่งดูการส่งมอบบัตรเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2ช่วงมีเช้ากับบ่ายรอบละ25เขตปกครองหรือ25เขตเลือกตั้งนะครับพอแต่ละเขตรับบัตรไปแล้วก็จะถูกนําไปจัดเก็บ ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยเขาไม่ได้บอกนะเป็นที่ไหนนะแต่ผนังนี่แข็งแรงทั้ง4ด้านสูงเสมอเพดานนี่แบบนี้เลยไม่มีช่องว่างเล็ดลอดให้ปีนป่ายที่เข้าไปได้ลองล็อกกุญแจปิดแน่นหนาจ,าจัดเจ้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงติดตั้งกล้องวงจรปิดเออขนาดเนี้ยถ้าเข้มงวดขนาดนี้นะอย่าให้มีข่าวประเภทแบบเออ<ม>บัตรหายนะบัตรหลุดบัตรอะไรอย่างนี้มาแล้กัน หลังจากนี้เขาก็จะไปเบิกบัตรเลือกตั้งออกมาค่ะและก็จะประทับตราบัตรและเครื่องหมายนะคะตามที่ระเบียบกกตว่าเอาไว้นะคะเมื่อให้มีการประทับตาเครื่องหมายเสร็จนะคะกกตประจําจังหวัดนั้นๆที่กําหนดขึ้นมาประทับเสร็จเรียบร้อยเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับบัตรการทาําซ้ําการเลี่ยมแบบบัตรเลือกตั้งนะคะถ้าว่าบัตรใบไหน ไม่ได้มีการประทับตาหรือว่าประทับตราที่ใกล้เคียงกกตจะรู้ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นตาประทับของกกตค่ะเขาจะมีสัญลักษณ์พิเศษขึ้นมามต้องมคงไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงสกงสแกนหรือว่าแบบพิมพ์ลึกลงมิติเข้าไปในบัตรเลือกตั้งอะไรอย่างนี้นะถ้าจะโกงขนาดนั้นนะอแต่ว่าจับเอาไว้นะคะบัตรสีลงคะแนนผู้ว่ากรุงเทพจะเป็นสีน้ําตาล<อ>สีบัตรลงคะแนนสกจะสีชมพูค่ะ เตรียพรมพร้อมแล้วกัน22พฤษภาคมจะถึงแล้วค่ะอีก10วันเท่านั้นส่วนผู้สมัครผู้ว่ากรทมก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันนะฮะเรามาไล่เรียงเันดูจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับพี่เอศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หมายเลขสี่นะครับเนี่วันนี้ลงพื้นที่ไปที่โรงแรมรอยัลออคิชเชอร์ตันที่บางรักแล้วภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะฮะที่ไปอยู่ใน งานเหมือนกับเป็นสมาคมของตระกูลแท่แห่งประเทศไทยเขามีการประชุมคณะกรรมการสมัยที่8ครั้งที่สก็จัดยิ่งใหญ่นะครับตามมาตรการของโควิด -19 คือพี่เอเนี่ยที่ไปหาเสียงที่สมาคมตระกูลแท่เนี่ยนะจริงแล้วก็มีชื่อด้วยนะก็มีชื่อจีนด้วยนะเพราะว่าพี่เอเนี่ยเป็นลูกคนจีนนะก็มีชื่อว่าหลี่ฟ้าฉุนนี่นะครับนี่ก็ไปพบปะ พูดคุยแล้วไปขอคะแนนเสียงนะครับคือดเอรเอเนี่ยเล่าให้บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนเชื้อสายจีนมีชื่อว่าหลี่ฟ้าเฉินเพราะคุณพ่อคุณแม่ได้เล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าเรามีโอกาสมาอยู่บ้านนี้เมืองน,นี้มาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารทําให้เราทุกคนได้มีโอกาสทำมาหากินได้เรียนหนังสือแล้วก็มักจะพูดคุยกับคุณแม่ว่า คุณแม่ก็สั่งสอนบอกว่าเอ๊ถ้าเกิดลูกมีโอกาสก็ขอให้ตอบแทนพระคุณของแผ่นดินนี้เพราะเราลูกหลานคนจีนยึดถือเสมอว่าความกตันยูกะตะเวทีนั้นเป็นสมบัติที่สูงสุดเป็นสิ่งที่ลูกหลานทุกคนต้องยึดถือเสมอมาอย่างคุณเอ๊เขาก็มีมีเหมือนกับไอดอลเป็นไอดอลด้วยนะที่เรียกว่าคือยึดปั้นแล้วก็ปฏิบัติตนตามแนวทางในสไตล์ของคนจีนนะครับนี่ อย่างเขาบอกว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยนะครวันนี้นะมียายกตัวอย่างบอกว่าในอดีตที่เคยลำบากมีคนจนกว่า90%เซนวันนี้แทบจะไม่เหลือคนจนในบ้านเขาอีกเลยนะครับก็พูดไปถึงอนาคตประเทศจีนก็ไปถึง50ปีแล้วนะคะอีกคนนึงละกันค่ะพลตํารวจเอกอัจวินค่ะวันนี้ที่ทําการของพลตารวจเอกอัศวินนะคะมีชูทางด่วนค่ะ ผู้จัดการสิบเซียนเซียนมวยชื่อดังค่ะพร้อมกับตัวแทนกลุ่มเซียนมวยหัวหน้าค่ายโปรโมเตอร์มวยนะคะไปให้กำลังใจพลตมุรวจเอกอัศวินนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของวงการมวยค่ะชู้ทางด่วนเนี่ยบอกเลยค่ะว่าพลตํารวจเอกอัศวินก็เป็นสายเลือดวงการมวยเหมือนกันนะเพราะว่าท่านเองก็เป็นหัวหน้าค่ายมวยอำเภอขวัญเมืองค่ะในฐานะคนวงการมวยยินดีโดยได้กล่าวกับพลตมุรวจเอกอัศวินเอาไว้ว่า ไม่ต้องกลัวผลโพที่ออกมาผลโพจะเป็นยังไงเพราะว่ามวยที่เป็นรองก็ชนะน็อกมีเยอะแยะไปนนมั่นใจว่าผู้ว่าอัศวินคนนี้จะชนะน็อกได้เช่นเดียวกันด้วยความดีของท่านด้วยผลงานของท่านที่ประจักษ์เมื่อครั้งที่เคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครตนเองในฐานะคนวงการมวยจึงมาให้กําลังใจและขอให้ท่านประสบความสําเร็จนะคะ เป็นที่พึ่งของคนกรุงเทพต่อไปด้วยค่ะ,ะต่อมาครับมาดูเบอร์3ครับ <varit> ผู้สมัครผู้ว่ากรทมก็คือคุณสก,กลทีพัทยกุลนั่นเองนะครับก็ไปมีการประกาศว่าจะปราสายใหญ่ครั้งแรกพรุ่งนี้นะครับ13พฤษภาคมแล้วก็จะบอกว่าจะมีไฮไลท์เด็ดๆนะฮะหยิบยกมาฝากแฟนๆด้วยนะครับก็ย่อ้อนขอคะแนนเสียงกันอย่างทีทั่วเลยนะครับนี่บรรยากาศทางการเมืองในตอนนี้ต้องบอกว่า เรื่องของศึกของผู้ว่ากทมในครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณสกลทีเองก็ประกาศตัวชัดเจนเรื่องของแนวคิดทางการเมืองที่ยอมรับว่ามีการแบ่งแยกเป็นสองขั้วแต่บรรยากาศอาจจะแตกต่างออกไปเพราะในอดีตอาจมีตัวแทนแค่ขั้วฝ่ายละคนแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจมีฝ่ายละ3ถึง4คนในแต่ละขั้วใช่ไหมสามถึงสี่คนในแต่ละขั้วซึ่งคะแนนก็จะตัดกันเองอยู่พอสมควรนะครับแต่คุณสกลทีก็บอกต่อไปว่า สำหรับตัวคุณจ้าเองเนี่ยนะมีข้อได้เปรียบอยู่2อ,อย่างก็คือ 1. ตัวคุณจ้าเคยอยู่ประชาธิปัตย์มา10กว่าปีหลายหลายคนรู้ว่าตัวเขามีความเป็นประชาธิปัตย์ซึ่งมีมากกว่าบางคนซะอีกข้อที่2บอกว่าในเรื่องของเพื่อนพี่น้องร่วมอุดมการที่ตัวเขาเองเนี่ยเคยไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองก็คงจะหมายถึงกลุ่มพกปป,ป,ปสนะฮะซึ่งทุกวันนี้เวลาตัวเขาไปลงพื้นที่เดินหาเสียงยังได้พบเจอกับพี่น้องร่วมอุดมการ ที่เคยรูมกิจกรรมด้วยกันมามีจํานวนมากมีหลายคนที่เข้ามาทักทุกคนยังจดจําถึงภาพในวันนั้นได้แม้จะผ่านมา7-8ปีแล้วก็ตามนะครับก็เลยประกาศว่าเอาอย่างนี้วันศุกร์ที่13พรุ่งนี้นะครับณนะลานคนเมืองนี่ก็จะไปเจอกันได้นะครับเป็นการปรสาสัยใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ไปพบกันอีกทีคือ20พฤษภาคมที่วงเวียนใหญ่นะฮะก็จะเปิดตัวทีมงานของคุณจ้ําทั้งหมด ที่จะมาช่วยเหลือในการบริหารกทอมอน,นั่นเองอีกคนหนึ่งค่ะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัดชาตินะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงเหมือนกันที่ย่านจามจุรีสแควร์ย่านสามย่านมิทาวรนะคะแล้วก็ต้องชี้แจงนะคะเรื่องร้องเรียนก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ามีผู้มายื่นเรื่องให้ เสรีพิสทธิ์ค่ะตรวจสอบข้อสงสัยว่าในชาัชชาติเนี่ยมีพฤติกรรมคล้ายเอื้อประโยชน์ให้เอกชนกรณีคำนวณมูลค่าโครงการสนามบินสุวรรณภูมิต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คุณชัชชาติค่ะออามาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าตอนแรกที่ทราบข่าวก็ยอมรับค่ะว,ว่ารู้สึกงงที่ถูกร้องเรียนเรื่องนี้เพราะเป็นเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วตอนนั้นตนเองก็ทำงานเป็นวิศวกร,รที่ปรึกษาให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งหน้าที่ขณะนั้นก็คือตรวจดูเรื่องโครงสร้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาแต่อย่างใดอีกทั้งณตอนนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสมัยนั้นดำเนินการตรวจสอบยุติได้ข้อสรุปไปแล้วว่าไม่มีมูลและตนก็ไม่ได้มีการถูกเชิญไปให้ข้อมูลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมูลแต่เมื่อมีการร้องของกรรมธิการปรปรชขึ้นมาให้ตรวจสอบอีกครั้งพร้อมดีๆให้ข้อมูลนะคะ ย้ำว่าไม่กังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนและไม่มีพฤติกรรมอย่างที่ถูกกล่าวหาและก็ขอไม่คาดเดาเหตุผลของคนที่ไปร้องเรียนแต่เชื่อว่าผู้ร้องคงมีเหตุผลบางอย่างและก็เชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวสารนะคะจะคิดเองได้ว่าอะไรเป็นอะไรคะ่ะนี่ก็เป็นคายืนยันจากปากคุณชัดชาตินะครับาจากกรมกรณีโครงการสนามบินสวนภูมินะฮะ,ะจากเรื่องของผู้สม